ซึ่งทางสบคอเองวันนี้คุณหมอเบิร์ตครับคุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคก็ถแถลงโดยระบุว่าวันนี้สาธารณาสุขเสนอมาตรการมาแล้วเข้าสู่การประชุมแล้วหลักการเป็นดังนี้อันนี้คือในส่วนที่หมอเบิร์ตแถลงนะฮะหนึ่งจำกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะการห้ามเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงจะมีการตั้งจุดตรวจเพื่อลดการเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่ค้อนี้ชัดเจนแล้วนะฮะจะจำกัดการเดินทางระหว่างจังหวัดและจะมีจุดตรวจลดการเคลื่อนย้าย 2. ให้ภาครัฐและเอกชนใช้มาตรการ work from home สูงสุด 3. กํกำหนดเวลาปิดเปิดกิจการเพื่อลดการเคลื่อนย้ายการเดินทางออกจากบ้าน ห้างสรรพสินค้าและกิจาการประเภทเดียวกันร้านสะดวกซื้อตลาดข้าวต้มรอบดึกอันนี้น่าจะปิดนี่ฮะและปรับเวลาบริการขนส่งสาธารณะอันนี้คือในส่วนของสอบคอ,อย่างไรก็ตามการปรับลดเวลาปิดเปิดกิจาการต่างๆจกคํำนึงถึงเรื่องความจำเป็นไปด้วยเช่นเรื่องสาธารณูภโภคต่างๆดังนั้นคุณหมอเบิร์ตก็พูดตรงกันกันกบสาธารณสุขคือซุปเปอร์มาร์เก็ตจะยังเปิดอยู่ ตลาดก็จะเปิดและร้านจําหน่ายอุปกรณ์ด้านการช่างที่มีความจําเป็นก็จะอนุญาตให้เปิดกิจการต่อได้นี่เป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอซึ่งจะต้องนําเข้าสภาคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้10บนาฬิกาวันนี้ประกาศนี้ย้ําว่ายังไม่มีผลและจะต้องมีการปรับในรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยมเบิร์ตย้ําว่าที่ประชุมไม่มีคําว่าล็อกดาวน์เลย คือไม่ได้มีคำว่าล็อกดาวน์เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สาธารณสุขเสนอวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับมาตรการโดยที่จะมีรายละเอียดว่ากิจการกิจกรรมใดมีการปรับระยะเวลาจะต้องเป็นอย่างไรแล้วก็จะพื้นที่ไหนจังหวัดไหนนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสรุปเป็นข้อสรุปนะคะต้องนำเสนอที่ประชุมสบคชุดใหญ่เพื่อพิจารณาและอนุมัติในวันพรุ่งนี้อาจจะมีข้อจำกัด ความติดขัดที่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนที่อาจจะไม่สะดวกนะคะก็คงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเน้นย้ำค่ะว่าเรามีความอดทนในวันนี้และที่สุดเราจะต้องชนะไปด้วยกันค่ะทีนี้ส่วนเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดนั้นหมอเบิร์ตบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่แนะนาให้เดินทางส่วนที่มีข่าวว่าบางคนขณะนี้รอผลตรวจแล้วก็เดินทางข้ามจังหวัดไปแล้วหมอเบิร์ตก็บอกขอความการุณาอย่าทำอย่างนั้น คนที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่แนะนําให้มีการเดินทางเพราะอาการนั้นอาจจะสุดได้ยกเว้นกรณีจําเป็นจริงๆแนะนําให้ติดต่อไปยังศูนย์ประสานงานรับคนกลับบ้านของปลายทางก่อนเช่นโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณาสุขหรือบุคลากรสาธารณาสุขที่อยู่ปลายทางไม่ใช่อยู่ดีๆคุณติดเชื้อแล้วขับรถไปเองโดยที่ไม่บอกปลายทางเลยโรงพยาบาลทํางานกันไม่ทันคการเดินทางขอให้ใช้รถยนต์โดยส่วนตัวเท่านั้นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เวลาระหว่างเดินทางขอให้ลดกระจกเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ยเทไม่อย่างนั้นอาการอาจจะสุดหนักได้และขอให้เตรียมยาอาหารน้ําให้พร้อมไม่แวะที่จุดพักใดๆรวมถึงถ้าหากไม่ติดเชือ้อก็ต้องแจ้งปลายทางก่อนเพราะต้องมีการกักตัว100%อันนี้คือในส่วนของการถแถลงของสอบอคอดังนั้นเอาอย่างนี้นะฮะมันจะมีถแถลงสงส่วนอย่างที่เรานําเสนอตั้งแต่ต้น<ะ>ก็คือสาธารณสุข และสบคเราขึ้นให้คุณผู้ชมดูเลยฝั่งซ้ายคือการถแถลงของกระทรวงสาธารณสุขข้อ5ก็จะเป็นประเด็นก็คือไกลๆล,ล็อกดาวน์และถแถลงของสอบคก็คือฝังอ่งขวาให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างนี้ก็จะเห็นว่าสอดคล้องกันคุณผู้ชมฮะสอดคล้องกันหลักๆก,ก็คือน่าจะต้องอยู่บ้านแล้วละ่ะแต่จะเป็นข้อห้ามขนาดไหนอย่างไรทีนี้จากคำถแถลงว่า มาตรการจะไม่ต่ําไปกว่าเมษาวหกสามใช่ไหมฮะ,ะถ้าเราดูแบบนี้ขาดข้อเดียวฮะเคอร์ฟิวตอนเมษาวหกสามเนี่ยประกาศเมื่อวันที่สามนะฮะให้ออกมาตรการเคอร์ฟิวทุกคนต้องอยู่บ้านสี่ทุ่มถึงตีสี่จำไม่ได้ค่ะตอนนั้นพอประกาศออกมาโอ้โหก็ต้องอยู่บ้านจะออกไปไหนต้องมีใบอนุญาตนะใช่ไหมฮะถ้าจะมาทํางานก็ต้องมีใบอนุญาตจากต้นทางของอนุญาตมาเวลาเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะใช่ฮะ นี่ฮะดังนั้นถ้าดูตรงนี้ไม่ต่างอะไรกับเมษา6-3รอว่าเคอร์ฟิวอ่ะจะออกเป็นช่วงเวลาไหนคือเราก็พยายามจะแกะออกมาให้ท่านผู้ชมได้เตรียมตัวนั่นแหละม,มีอีกจุดหนึ่งที่ไปแกะได้คุณไก่โพสต์ Facebook ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะอธิทมงานขึ้นมาเลยนายกบอกว่าถ้าไม่ดำเนินการมาตรการที่เข้มงวดอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงมากกว่านี้ดังนั้น เราอาจจําเป็นต้องกําหนดมาตรการเข้มงวดยิ่งขึ้นในการฟังดีๆนะคะ 1. จํากัดการเคลื่อนย้าย 2. ไม่ให้รวมกลุ่มทํากิจกรรม 3. ปิดสถานที่เพิ่มเติมและ 4. มาตรการอื่นๆที่จําเป็นนี่คือสิ่งที่นายกบอกนะคะเพิ่งจะประกาศออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะ,ะผ่านทางเพจของท่านนายยกเองใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับมาตรการทั้งหมด วันพรุ่งนี้1 0โมงคลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้อำนวยการสบคก็มีการเรียกประชุมด่วนถือเป็นการประชุมด่วนครั้งที่9เดิมเนี่ยจะต้องประชุมกันวันที่12กร,รก,กฎาคมอย่างที่เราแจ้งไปก็คือวันจันทร์ครบ15วันหลังจากที่ประกาศยกระดับก่อนหน้านี้เลื่อนมาเป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวาระนี้นี่แหละคคุณผู้ชมฮะดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามว่าพอแถลงออกมาจะมีการปรับในรายละเอียดมากน้อยขนาดไหนเคอร์ฟิลหรือการห้ามออกจากบ้านสงสัยจะไม่ใช้คําว่าเคอร์ฟิลอะฮะ คงจะเลี่ยงไปใช้คําอื่นแต่ก็คงจะขอความร่วมมืองดออกจากบ้านแต่จะเป็นช่วง